สินค้าเรือก็มีข่าวไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเกมนี้ก็คืออาจจะโดนตัดแต้มนะครับแต่ว่าพอลงสนามก็ต้องเต็มที่เริ่มมา2นาทีดิซิเทโรไปพลาดแล้วจังหวะยิงยัดโอ้โหต้องเซฟครับลูกนี้สกิมิชครับจังหวะเก็บตกได้สถานการณ์ถ้าโดนตัดแต้มนี้หนีตกชั้นเลยนะครับอ้าวล้มลงไปแล้วโอ้โหมีขวายอดรักพยายามจะฟ้องว่าจุดโทษผู้สินถนอมบริคุทไม่ให้ดูอีกทีครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วนี่ครับโอ้สกิดอย่างนี้มีเสียวเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าฟรีคิกโอ้โหนี่5นาทีแรกของเกมนะครับเนี่ยโอกาสของสิงห์ท่าเรือเห็นจัดๆเนี่ย3ทีแต่ว่าฟรีคิกของเรโดไม่ได้เมื่อสักครู่ดูเฮโรบ้างโชชิโมจิโอ้โหยิงด้วยขวาลูกกรอบออกไปน่าสนใจว่าปีหน้าจะไปอยู่ที่ไหนหลังจากที่หมดสัญญาแล้วนะครับโชชิโมจิมาอีกทีโอ้โหยิงลูกนี้เต็มข้อข้ามคานไปเยอะครับสมชายโดอีกครั้งยิงไกลของพีรพัฒน์นชัยยาไม่ผ่านหนึ่งผู้สาประตูครับกลายเป็นเทโลเลยครับเกมในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกโอกาสเยอะมากอีกครั้งหนึ่งของโดแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับเทโลเองก็มีความหวังอยู่ครับ1ใน2 1มันคั่วได้ได้ถ้าแต้มขึ้นไปนะครับใช่ครับดูอีกทีโอกาสนี้เข้าไปในกรอบลากหลุดเข้ามาแล้วยิงโอ้โหสาเลือกยิงเน้นๆแล้วครับแต่ไม่ผ่านมือของชนินครับเมสซี่เจคนเลี้ยงคนยิงก็ไม่ใช่ใครหรอกครับชนาธิปสองก็สิแข็งจริงๆครับเจ้าตัวครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังดูบ้างโอ้ยหลุดจากกับดักล้ำหน้าคิมยิงไปติดครับโอ้โหโเสียดายครับดุสิตต้องชมทศพรนี่ออกไปบล็อกดีมากครับมาอีกทีจังหวะโมงลูกนี้ทศพรพุ่งปัดไว้ได้ยังตามเก็บโอ้โหสุดท้ายยังช่วยกันไว้ได้โอเคมันมากครับยิงขึ้นโชว์ครับโอกาส2ครั้งติดเฮโลเปิดมาแล้วมีล้มในกรอบเขตโทษจุดโทษครับโอ้โหนันทโชติโพนานะครับหรือไพศาลโพนานั่นเองต่อจุดโทษเลยครับมันก็แล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการครับแล้วก็เป็นจอร์จี้เวลคัมครับที่ลุกขึ้นมายิงเองดูสีหน้าของแฟนท่าเรือเสียดายแล้วครับแม่มาเสียจุดโทษง่ายๆโดนนำแต่ว่าก็ยังลุยอุ้ยทศพรปัดไม่ดียังมีแล้วยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ขึ้นมาครับสุรเดชครับเล่นเซ็นเตอร์นะครับแต่ลูกนี้เป็นลูกเตะเซตเพย์นะครับขึ้นมาทำประตูเองเลยนะครับนั่นแหละครับดูครับจังหวะปัดไม่ดีครับแล้วเป็นจังหวะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันโอ้โหสองเคลียร์ที่ไม่ดีเอาซะเลยสำหรับดีซีเทโรครับนี่ครับเตะมาเหมือนมาเข้าทางสุรเดชพอดี 1-1 เกมกลับมาเท่ากันช่วงท้ายเทโรมาอีกแล้วเป็นโชชิโมจิโอ้โหนี่มาถูกที่ถูกเวลาตลอดโชชิมันจากนอกที่นอกจอเลยนะครับหน้าจอทีวีเลยเข้ามาใส่นะครับมาไม่เห็นในจอทีวีเลยนะครับเห็นไหมครับเอาบอลไปปุ๊บมาจากไหนไม่ทราบเห็นแบบนี้แล้วชลบุรีก็ยังเสียดายไม่หายนะครับไปคัดตัวที่นั่นออสมานนะครับที่เปิดเข้ามาโอ้โหดูครับแฟนสิงห์ท่าเรือรุ่นเยาว์เซ็งเลยครับแล้วเทโรยังมีโอกาสอีกครับในช่วงท้ายเปิดเข้ามาจอจี้เวลคัมปิดกล่องเลยครับ3-1ดูเหมือนเขาจะลื่นไปแล้วนะครับแต่เขายังทรงตัววอลเล่ได้ตรงนี้ครับนี่นะครับมันลื่นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับนั่นลื่นหน้าลื่นหลังเลยครับแต่ยังสามารถที่จะทำประตูได้ใช่ครับนี่ครับศูนย์หน้าชั้นดีเป็นอย่างนี้แหละครับ 3-1 ครับออกขวาลงของจริงแต่ว่าสิงห์ท่าเรือก็ยังสู้นะครับเปิดมายิงลูกนี้แม่โดนไม่ดีเบาสารุตะโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วครับสำหรับสิงห์ท่าเรือแล้วก็หมดเวลาครับที่แพทสเตเดียมสิงห์ท่าเรือแพ้คาบ้านกับดีซีเทโร1-3น่าสนใจมากกับสิงห์ท่าเรือในช่วงโค้งสุดท้าย3นัดต่อไปนี้ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น